สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนะครับเข้าสู่รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กครับเป็นไงมีแต่อะไรหมุนอะไรหมุนอะไรฮะอะไรเนี่ยปฏิบัติการกุ๊กกิ๊กไงทำไมต้องหมุนด้วยไม่รู้ต่อค่ะต่ออัพละครนะครับที่มีทั้งธรรมะสาระแล้วก็ความบันเทิงครับกับละครของเราเนี่ยเรื่องอะไรนะน้องโบมงคลชีวิต38ประการค่ะใช่ครับค่ะเพราะมงคลชีวิตเนี่ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นทางมาสู่ความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆทางบ้านควรจะเรียนรู้แล้วก็นำไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ค่ะและวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงมงคลชีวิตข้อที่19ครับนั่นก็คืออะไรบ้างเรารู้ป่ะน้องโบไม่รู้หรอกพี่กอล์ฟอ่ะไม่รู้ดิเพราะว่าเป็นสคริปต์ของพี่บางนั่นก็คือการงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงครับข้อนี้เนี่ยพี่บางคิดว่าพี่กอล์ฟทำได้ครับพี่บางครับพี่กอล์ฟเนี่ยถือว่าพี่กอล์ฟเป็นคนดีคนหนึ่งเลยทีเดียวครับใช่ครับเพราะว่านอกจากพี่กอล์ฟเนี่ยจะงดเว้นจากการทำบาปแล้วนะครับพี่กอล์ฟเนี่ยยังงดเว้นจากการทำบุญด้วยครับตันนี่ที่เหนียวกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าบาทหนึ่งเนี่ยไม่ได้ออกจากกระเป๋าเลยครับไม่ใช่ครับพี่บางโอ้โหไม่ใช่ครับพอกันทั้งคู่เลยดีกว่าค่ะนำมาสรุปกันดีกว่านะคะคือบาปเนี่ยหมายถึงการกระทำใดๆค่ะที่ก่อให้เกิดความจิตใจเศร้าหมองทั้งกายวาจาใจค่ะว่าคือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้กำหนดนะคะว่าการกระทำบาปเนี่ยมีทั้งหมด10ประการค่ะเขาเรียกว่าอกุศลกรรมบท10โอ้โหอกุศลกรรมบท10มี10ประการประการที่1ก็คือข้อที่1นะคะก็คือการห้ามฆ่าสัตว์ค่ะห้ามฆ่าสัตว์ก็แบบพวกแบบมีมดตกยุงหรือว่าการทรมานสัตว์ก็ถือว่าเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีครับแบบนี้แล้วอุ๊ยตายแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยวไม่ทำแล้วคอยต้องลบไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเหรอไม่ทำแล้วอันนี้เป็นการให้ธรรมทานไงยกตัวอย่างพี่ป้าก็อย่าถือสารพี่ก๊อฟนี่ใช่แค่นี้เองเพื่อนกันโอเคข้อที่สองนะคะก็คือการลักทรัพย์ค่ะคือห้ามลักทรัพย์เพราะว่าการลักทรัพย์เนี่ยแบบสมมติเนี่ยสมมติของโบพี่บางออกไปเนี่ยก็แบบโบก็ใจเศร้าหมองพี่บางไปก็แบบเฮ้ยเนี่ยเอาของอื่นมาอะไรเงี้ยพี่บางก็ใจเศร้าหมองค่ะข้อ3นะคะก็คือการประพฤติผิดในกามค่ะอธิบายอธิบายความประพฤติผิดในกามนะครับก็คือเราเนี่ยห้ามไปแย่งสามีภรรยาของเขามาเป็นของเราครับหรือว่าจะเป็นชุดคร่าใช่อาณาจารย์เนี่ยก็ผิดศีลข้อนี้เหมือนกันใช่ครับข้อนี้เหมือนกันใช่ครับมีมากค่ะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4นะคะคือการพูดเท็จการพูดเท็จกับอธิบายครับพูดเท็จก็คือการพูดไม่จริงครับการโกหกบอกว่าเดี๋ยวมา10โมงนะแต่มาบ่ายเงี้ยนี่คือโกหกฮะอาจจะมาช้ารถอาจจะติดหน่อยไม่ปากร้อนเหรอฮะเปิดแอร์อยู่อ่ะเดี๋ยวบ่ายไปอ่ะต่อมานะคะคือพูดส่อเสียดอ่ะพี่ปามยกตัวอย่างพูดส่อเสียดนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ปามพี่กอล์ฟวันก่อนด่าพี่ปามอ่ะเออนี่เงี้ยพูดยกโยงนี่มันเสียดสีการยุโยงทำให้เกิดความแตกแยกครับเข้าใจข้อนี้ครับผมข้อต่อไปนะคะก็คือการพูดคำหยาบค่ะพูดคำหยาบอันนี้ง่ายเลยนี่ง่ายปั๊มผิดแล้วนี่คือบาปแล้วครับไม่ใช่มันเจ็บพูดคำหยาบแบบด่าว่าอะไรกันด่าทอใส่ร้ายป้ายสีให้มันรู้สึกเจ็บปวดทั้งใจเอ่ยพูดคำหยาบแต่ถ้าชื่อเรียกปาล์มนี่หยาบไหมอ๋อนี่เป็นชื่อเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ยนึกว่าคำด่าใช่ไหมต่อไปค่ะคือการพูดเพ้อเจ้อค่ะที่7การพูดเพ้อเจ้อนะครับข้อที่7ที่พี่ก๊อฟขออธิบายเขาพูดบ่อยที่เราพูดไปทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดแบบจริงใช่ครับพูดไหลพูดแบบไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเนี่ยครับพูดเพ้อเจ้อสาระไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ต้องตกไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่8ค่ะคือคิดโลภมากค่ะโอ้โหคิดโลภมากนี่เพียงขออธิบายครับอย่างเช่นเหมือนกับว่าเราเนี่ยคิดว่าอยากจะไปได้แบบทรัพย์สินของคนอื่นเขาคิดว่าอยากจะได้อย่างการคอร์รัปชันอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดข้อนี้เหมือนกันครับอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราเออเราบอกว่าด้วยวิธีการอะไรก็ได้คิดโลภมันจังคือหน้าพี่ปามิตีบทแตกมากเลยนะครับจังมากเลยตอนนี้อยากได้กองนี้มากข้อที่9ค่ะคือการคิดพยาบาทค่ะคิดพยาบาทครับคิดพยาบาทพี่ปามดีกว่าก็เหมือนกับว่า
ผูกเวรอาฆาตแค้นกันครับแบบเราบอกว่าแช่งชักหักกระดูกเออแบบเหมือนว่ามีเรื่องอะไรที่บอกว่ามันไม่พอใจเขาน่าจะตายตายไปอันนี้คืองิ้วป่ะคะพยาบาทเราตัวเขาเองเนี่ยจะไม่มีความสุขอาฆาตพยาบาทนั่นเองใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดบัตรคิดจองเวรต้องไปฉีดยาบัตรทะยักนี่น่ากลัวนะฮะต้องฉีดรอบสะดือเฮ้ยนี่มันพิษสุนัขบ้าเรื่องของไทยไม่ค่อยมีไม่มีข้อสุดท้ายค่ะคือการมีความเห็นที่ผิดค่ะมีความเห็นที่ผิดข้อนี้พี่แบงค์ขอย้ำกับน้องๆทางบ้านว่าเป็นสิ่งที่บาปมากใช่ครับอย่างเช่นการที่คิดว่าบาปบุญไม่มีจริงใช่พ่อแม่ไม่มีบุญคุณอย่างนี้บาปมากโอ้ร้ายแรงนะคะเนี่ยตายตายแล้วศูนย์ด้วยฮะบาปมากครับตายแล้วศูนย์พี่ก๊อฟว่านะครับถ้าน้องๆเนี่ยยังงงหรือยังสงสัยอยู่เนี่ยพี่ก๊อฟมีตัวอย่างละครครับให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าการทำบาป10ข้อเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ก็ว่าน้องๆไปดูละครดีกว่าครับครับผมไปชมละครเลยครับไปกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆทางบ้านเนี่ยฟังที่เราพูดไม่ทันไปดูใน YouTube เอาครับรีมาอีกรอบเออรีมาอีกรอบจะดูว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องคุณแม่คะวันนี้พี่พาจะเทศเรื่องศีลนะคะทำไมล่ะจ๊ะที่ท่านบอกว่าศีลคือความปกติปกติยังไงหรอคะอ๋ออ้าวพระอาจารย์ท่านก็เทศไปแล้วนี่แกบุ๋มฟังแต่งงอยู่ค่ะงงแล้วทำไมถึงไม่ถามพระอาจารย์ท่านล่ะก็แกบุ๋มไม่กล้านี่คะข้าวหลังหนูไม่เข้าใจหนูถามพระอาจารย์ท่านเลยพระท่านไม่ว่าหรอกค่ะผมแกบุ๋มจ๊ะศีลน่ะหมายถึงความเป็นปกติของมนุษย์ลูกลองคิดดูนะถ้าในโลกของเราเนี่ยมีแต่คนไม่มีศีลจะเกิดอะไรขึ้นอย่างศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์ถ้าในโลกนี้เป็นแต่คนฆ่ากันรังแกกันโลกเราคงวุ่นวายน่าดูเนาะพี่พงษ์ครับพร้อมกันหรือยังครับพี่เฮ้ยโอ้พี่ครับนี่พี่ไอ้พงษ์เอาหน้ากูเหรอเอาตลกครับเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวดิพี่อ่ะวันนี้พี่พร้อมแล้วเป็นไงเป็นกันไปโอเคจัดเต็มเลยครับโอ้ยพี่แต่งตัวอย่างนี้ใครจะกลัวพี่เนี่ยนี่ไม่น่ากลัวเหรอแต่งตัวซะน่ารักเลยยังพูดเลยน่ากลัวเหมือนกับแมวเลยยังไม่ร้องอีกพี่แต่ช่างมันเถอะวันเนี้ยพี่พร้อมหรือยังเป็นไงเป็นกันเลยพี่เฮ้ยแกมายิงนกบ้านฉันน่ะเมื่อไรแล้วที่แกมาเตะหมาบ้านฉันน่ะอ้าวมันเห่าเสียงดังอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้โหมีปัญหาต้องมีเรื่องแล้วโอ้ยพูดจาอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยรวยเลยดีกว่าเพราะว่านะการที่คนเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งอ่ะก็จะทำให้เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รังแกสัตว์อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นก็สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะส่วนศีลข้อที่สองนะลูกคือการไม่ลักทรัพย์เราจะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของของเราลูกลองคิดดูนะว่าถ้าคนในโลกนี้ใครๆต่างก็หยิบของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแถวนี้ไม่ได้ไปดู
โอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะคุณแม่ใช่จ้ะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะศีลข้อ2นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดทุกคนในโลกนี้ไม่มีศีลข้อ2ขโมยกันทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็จะวุ่นวายขนาดนี้แหละลูกแล้วศีลข้อ3ล่ะคะคุณพ่อศีลข้อ3เหรอก็คือไม่ไปพูดผิดในกามไม่เจ้าชู้น้องพี่รู้ไหมอ่ะว่าพี่เมฆอ่ะอยากให้ทุกคนบนโลกเนี้ยหัวล้านหมดทุกคนเลยนะยกเว้นน้องปุ๊กกี้คนเดียวเลยทำไมอ่ะคะเอ้าก็น้องปุ๊กกี้จะได้มีผมอยู่คนเดียวไงบ้าสาวอะไรก็ไม่รู้นะเกียร์อ่ะเฮ้ยน้องปุ๊กกี้ครับเสื้อน้องไม่รู้ป่ะครับนี่ครับไหนนี่ครับนี่ครับไม่เห็นมีนี่ครับรู้ยัง love youอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะโอ้พี่เมฆผู้หญิงคนนี้คือใครโอ้ยไหนพี่บอกจะมีแค่น้องตำลึงคนเดียวไงเออคือว่าพี่เมฆนี่มันหมายความว่าไงอ่ะไหนบอกจะมีปุ๊กกี้แค่คนเดียวไงเออคือว่าแบบว่าพี่เมฆแล้วสองคนนี้เป็นใครพี่น้องใจพี่กิโน่เหรอพี่กิโน่ไม่ยอมนะเฮ้ยใจเย็นน้องพี่กิโน่พวกนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหวุ่นแย่เลยใช่ค่ะดีนะเนี่ยที่พี่ภูมิไม่เป็นแบบนั้นนะคะพ่อไม่มีวันเป็นแบบนั้นแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งข้อนี้สังคมเราก็ลำบากจริงๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสี่ข้อที่สี่นะคือห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดปดห้ามพูดคำโกหกซึ่งเรื่องนี้จะทำให้นำไปสู่ความรุนแรงนะรู้ไหมอุ้ยตายแล้วนี่โอ้ยต้นนี้สิอุ้ยตายแล้วเน่าเธอนี่เธอขายต้นไม้ภาษาอะไรยะโคตรละแพงเลยเน่าก็เน่าเหี่ยวก็เหนียวเก่าก็เก่ามาบ่นอะไรอยู่ที่ร้านฉันเหี่ยวก็เหี่ยวนี่มันหน้าแกไม่ใช่ต้นไม้ฉันจะด่าอะไรก็ด่าไปนะแต่อย่ามาด่าว่าหน้าฉันเหี่ยวไม่ยั้งยายเหี่ยวยายเหี่ยวยายเหี่ยวฉันไม่ด่าออกไปจากร้านฉันได้หรอไปไปไปหนังแม่ขาดิจะไปนะไปใจเย็นครับใจเย็นไปเลยจะขายก็ขายไม่ก็ไปตอบเห็นภาพเลยค่ะคุณพ่ออืมวุ่นวายแน่เลยถ้าทุกคนเป็นแบบนี้ใช่แล้วจ้ะค่ะแก้มหมูเข้าใจแล้วค่ะแล้วสินข้อที่5ล่ะคะสินข้อ5เหรอครับก็คือห้ามดื่มสุราเมรัยลูกลองคิดดูนะว่าถ้าคนทั้งโลกเมากันหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงแป๋วจ้าแป๋วโอ้โหแป๋วที่รักของพี่สวยจังเลยทรงผมใหม่ของที่รักนี่ตลกว่ะแต่มันก็สวยดีนะแป๋วเมาไม่เลิกเลยนะเมื่อไหร่จะเลิกเมาเนี่ยพี่พงษ์ตัวไปวันนี้พี่ก็หล่อไปเบาเลยนะพี่พงว่าไงอ่ะทำไมไม่พูดกับแป๋วบ้างเนี่ยก็ไม่พูดกับแป๋วอยู่นี่ไงนอกใจใช่ไหมเนี่ยฮะไม่มีพี่เคยนอกใจแป๋วที่ไหนแล้วยังก็แป๋วสวยมาแน่แต่จริงก็หยุดแน่หยุดทำไมบอกอะไรให้ไม่เคยไม่เคยมีใครหนีนิยามได้ล่ะมีของก็งูนิยามทำไมวันนี้วิ่งเร็วอ่ะทำไมอ่ะฮะรู้ไหมนี่อะไรทำไมอ่ะอะไรรู้ไหมโดนัทใช่อ่ะ
พี่ยามใจแทบแทบแล้วค่ะนักการเมาหรือเปล่าคะเนี่ยนะไม่ได้เมาเมาอะไรเล่าหนูอีนักการเมาไม่รู้เรื่องเลยอ้วกอีกโอ้เห็นภาพเลยค่ะคุณพ่ออืมวุ่นวายแน่เลยถ้าทุกคนเป็นแบบนี้ถึงข้อหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรางดเว้นจากการทำบาปเนี่ยถือได้ว่าบางทีจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับมันต้องใช้พลังใจอย่างสูงส่งครับโดยเฉพาะพี่ปาล์มใช่ไหมคะคือบางทีนะเหมือนกับว่าเราอ่ะนั่งอยู่นั่งดูทีวีอยู่เงี้ยครับแล้วยุงเนี่ยมันบินมาจับบินมาตนเงี้ยเรารู้สึกไงแบบตับแข็งอะไรเงี้ยก็ให้ดูไปเรื่อยๆกำลังให้กินจนอิ่มนะแล้วพอเขาชิมเสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะหยิบตัวคุณยุงอ่ะคุณยุงเพราะบินไม่ขึ้นไปส่งถึงที่บ้านโอ้โหบ้านไหนบ้านเกิดไม่ที่มันแหล่งอาศัยอยู่บ้านเขาแบบโฮมสวีทโฮมคือได้ครับยุงเลี้ยงกันสิบตัวเลยปะ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 สองวันหน่อยสองวันหน่อยมันต้องใช้พลังใจมากจริงนะครับโอ้ยไปต่อยไม่ถูกคือการทำบาปนะครับเราเนี่ยครับมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีช่องทำง่ายมันมีช่องให้ทำง่ายแต่ว่าเราเนี่ยก็มีสิ่งที่เราจะต้องเตือนใจครับและเบื้องหลังครับของการที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีพลังใจต่อการที่เราจะไม่ทำบาปก็คือเรียกว่านะครับครับผมฮีลิโอตปะโดยฮีลิเนี่ยแปลว่าการละอายต่อบาปครับคือแบบไม่อยากทำบาปใจเราไม่อยากทำบาปเห็นบาปเป็นสิ่งสกปรกเห็นบาปเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่อยากเข้าใกล้แล้วบาปเนี่ยทำให้เราใจขุ่นมัวครับเราเลยเนี่ยไม่อยากทำบาปคือต่อให้เราทำเนี่ยทางที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยเราก็จะไม่อยากทำใช่ไหมใช่ครับมันจะรู้สึกกินแหนแข็งใจอยู่เนี่ยในเนี้ยในเนี้ยในเนื้อโอเคแล้วโอตปาให้ต่อโอตปาทางนู้นฮะหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปค่ะคือแบบกลัวถึงผลของบาปที่จะส่งผลให้เราทุกข์ทรมานเงี้ยแบบโอ้ยวิบากกรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีริโอตปาก็คือความละอายความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าการกระทำของเราเนี่ยทุกๆการกระทำเนี่ยย่อมมีผลของการกระทำนั้นตามมาแน่นอนครับใช่ครับถ้าเกิดเราเนี่ยทำแต่ความดีผลของความดีเนี่ยก็จะกลับวนเวียนมาเป็นลูปของความดีมาให้เรานะครับใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยก็จะมีความสุขมีแต่ความดีชีวิตก็สมบูรณ์พร้อมครับแต่ถ้าเราทำบาปนะครับนอกจากชีวิตเราเนี่ยหลังความตายเนี่ยเราตกนรกครับครับพอเกิดออกมาพิกลพิการงอยเปียเสียขาจนยากจนลำบากแสนเข็ญบางทีครับเกิดเป็นสุนัขอะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอ เป็นอยู่หลายเลยอ่ะพี่ปาพี่กอบค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเราจะดูยังไงว่าแบบชาติที่แล้วอ่ะเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันโอ้โหอยากรู้ครับยังไงครับอย่างนี้เราก็มาดูว่าชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยโอเคกับเราเปล่าเช่นแบบถ้าเกิดชีวิตเกิดมาแบบลำบากแสนเค้นไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยก็แบบแปลว่าชาติที่แล้วอ่ะทำทานมาน้อยแบบไม่ค่อยตักบาตรขี้เหนียวอะไรอย่างเงี้ยคุ้นไหมหรือไม่ก็สมมติถ้าเกิดชาติเนี้ยแบบร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีก็แปลว่ารักษาเนี่ยป่วยอ่อนแอแอบจนตลอดเลยนะนี่ขนาดให้ยุงกินเลือดขนาดนี้ทำกรรมมาเยอะครับเจอพี่ก็เป็นเพื่อนต้องทำกรรมมาเยอะมากจะไปแก้ใช่ไหมจะไปแก้กรรมโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดน้องโมพูดมาอย่างนั้นเนี่ยอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยชาติที่แล้วก็ไม่ค่อยทำทานไม่ค่อยนั่งสมาธินะครับชาตินี้ดูก็เลยนั่งบ่อยเลยครับอัตครับสับสนนะพูดยังไม่ค่อยพูดไม่รู้เลยจะว่าเขาไม่พูดไม่ถูกเลยนะน้ำพุทธจ๋าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพี่ก๊อฟคือมีอย่างเดียวเนี่ยมีแรงเยอะครับมีแรงเหมือนพวกแบบเปรตอสุรกายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าต้องทำบุญมาเยอะเรียกว่าพี่ก๊อฟแข็งแรงมากอ๋อแล้วพูดผิดเลยครับพูดไม่ค่อยถูกบอกว่าแข็งแรงผิดมนุษย์มนา อย่างนี้จะดูไพเราะกว่าแต่ถ้าเกิดบกมานั่งนึกดูแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าใช่แล้วเนี่ยบกก็ทำบาปมาไม่น้อยเหมือนกันโอ้โหน้องบกนี่ต้องถวายยีราฟครับจะได้สูงสูงขึ้นอย่างนี้ฮะ no ถวายยีราฟยีราฟอะไรยังไม่ถึงเวลาถึงเวลามันก็โตเองอ่ะพี่อ๋อ ดู
ไม่น่ากลัวต้องปกป้องสิทธิ์ของเราพี่แล้วโมพี่วันขาดเสาไฟฟ้าถวายเสาไฟฟ้าก็ได้นะฮะถวายเสาไฟฟ้าอะไรพี่กอล์ฟน้องโมเขาถวายนี่ทุกวันอยู่แล้วอะไรอ่ะผมมอกหน้าน้องพี่พี่ปาล์มเนี่ยสวยสวยสวยเนี่ยครับเป็นตัวอย่างเราไม่มีใครเจ็บแหนแขงใจครับเจ็บพี่ก็เจ็บไม่เป็นไรค่ะโบไม่กลัวเลยค่ะท่านผู้ชมชาติที่แล้วโบก็พูดนำแบบนี้แล้วค่ะพอเจออันนี้มาปุ๊บทาดาพี่ก็เตรียมตัวนะคะอ๋อชาติที่แล้วน้องโบอาจจะพูดแบบนี้มาไม่อาจจะค่ะก็แบบนี้ค่ะพี่ก็เตรียมตัวกันไว้นะคะเตรียมใจไว้แต่นั่นเลยก็แล้วเปลี่ยนเรื่องเลยครับครับพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับน้องทางบ้านอย่าลืมนะครับพอดูละครเสร็จแล้วจะเอากล้องไปไหนอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับไม่ถึงโอ้กล้องไปแล้วอ่ะเลยอ่ะอ่ะบอกกล้องนี้บอกกล้องนี้อย่าลืมนะครับดูละครแล้วอย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกล้องไปไหนอ่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ใช่เออพี่ตามไปไปแล้วอ่ะน้องๆไปไหนครับสวัสดีค่ะพบกับอมออีกครั้งนะคะในช่วงข้อคิดสะกิดใจกับการสร้างนิสัยที่ดีให้ลูกคุณวันนี้นะคะเป็นตอนเด็กกับการเมืองค่ะในช่วงที่การเมืองกำลังร้อนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆนะคะที่เกี่ยวข้องการเมืองเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไปอารมณ์ร่วมนะคะกับการเมืองนั้นๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยกำลังมองเราอยู่นะคะเด็กจะมีได้ตั้งแต่เด็กวัยเล็กนะคะเด็กชั้นประถมไปจนทั้งถึงเด็กวัยรุ่นก็มีความคิดความเห็นนะคะหรือความรู้สึกได้เกี่ยวกับการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครอบครัวใดที่พ่อแม่เนี่ยอินมากๆนะคะหมอใช้คำว่าอินหมายถึงว่ารู้สึกเป็นส่วนร่วมมากๆนะไม่ว่าจะฝ่ายใดทางใดเนี่ยนะคะต้องมีผลกระทบต่อเด็กบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆแล้วนะคะเด็กๆเองเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้เข้าใจหรอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองว่าจะอยู่ข้างไหนข้างไหนเด็กๆมักจะเป็นกลางมากกว่าแต่เขาก็จะศึกษานะคะหรือดูจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเขานะคะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบฝั่งไหนหรือชอบไม่ชอบฝั่งไหนดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่กำลังเสพสื่อพวกนี้อยู่นะคะหรือดูแลสิ่งรายการต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันว่ามันส่งผลกระทบต่อเด็กไม่มากก็น้อยตอนนี้หมอมีคนไข้หลายคนเลยนะคะที่เด็กๆเนี่ยมีความเครียดนะจากการที่เขาได้ดูข่าวการเมืองหลายๆอย่างนะคะจะมีทั้งเป็นพวกเดียวกับพ่อแม่คนละพวกกับพ่อแม่พ่อแม่พวกเดียวกันพ่อแม่คนละพวกมีหมดเลยนะคะรวมทั้งเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาพวกเดียวกับเพื่อนเพื่อนคนละพวกกับเขาหรืออะไรเงี้ยทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเครียดนะคะและบางครั้งก็ทะเลาะกันเองในบ้านตรงนี้อาจจะต้องฝากนะคะเป็นข้อคิดนะคะสำหรับคุณพ่อแม่นิดหนึ่งว่าเราควรจะแยกแยะนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นเรื่องสำหรับผู้ใหญ่มากๆนะคะที่จะดูแลกันหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องและแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะคะเด็กวัยรุ่นเองที่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณเกิน15ไปแล้วเนี่ยนะคะมักจะนะคะอยากแสดงความคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างจากเราก็ได้นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่อาจจะต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าจะจูนกันยังไงให้ไปด้วยกันหรือจะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอันนั้นผลที่ตามมานะคะจากการที่เด็กเนี่ยดูสื่อเหล่านี้มากๆนะคะเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบนะหรือมีอารมณ์ร่วมนะกับพฤติกรรมเหล่านั้นเช่นความก้าวร้าวการใช้คำพูดที่รุนแรงหยาบคายหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นศัตรูนะกับคนที่ไม่ได้ข้างเขานะอันนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งความรุนแรงของตัวเขาเองต่อคนรอบข้างกับเพื่อนหรือกับคนในบ้านก็ได้ถ้าเกิดความคิดเห็นนั้นไม่ตรงกันการแก้ไขที่ดีเนี่ยหมอคิดว่าตอนนี้นะคะน่าจะมีการดูสื่อพวกนี้นะให้น้อยลงนะคะแล้วก็หันไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าอย่างเช่นการไปมาปฏิบัติงานที่เป็นอาสาจิตสาธารณะใช่ไหมคะการที่เขาไปตั้งใจเล่าเรียนหนังสือในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเขาการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะกับเพื่อนๆเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะคะแต่ถ้าเขาสนใจเรื่องการเมืองจริงๆก็อาจจะให้เขาดูบ้างแต่ไม่ใช่อินตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือแม้แต่คุณพ่อแม่อาจจะ
หลีกเลี่ยงการดูหรือชมรายการเหล่านี้ต่อหน้าเขาหรือในขณะที่อยู่กันเป็นครอบครัวเราน่าจะมีรายการอย่างอื่นหรือดูอย่างอื่นนะคะในเวลาที่อยู่ร่วมกันแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนใจในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะดูในเวลาที่เขาไม่อยู่หรือเวลาที่เขาหลับไปแล้วก็ได้ประเด็นของเรื่องการเมืองในวันนี้เนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าหมอก็จะได้รับคนไข้นะคะที่เป็นเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นที่มีความขัดแย้งนะคะระหว่างตัวเขากับครอบครัวเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงว่านิสัยเหล่านี้มันอาจจะปลูกฝังไปก็ได้นะคะในการที่ทำให้เด็กๆเนี่ยมีความก้าวร้าวหรือว่ารู้สึกเป็นศัตรูกับคนอื่นๆไปได้นะคะนั้นก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าอย่าดูเบากับปัญหาเหล่านี้อย่าลืมนะคะนิสัยที่ดีก็สามารถสร้างขึ้นได้และนิสัยที่ไม่ดีสามารถแก้ไขได้นะคะผ่านการศึกษาธรรมะนะคะเรื่อง5ห้องแห่งชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวหากมีคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่นนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นเคยนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ